สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบปฏิบัติกันนะครับผมจะขอเฉลยในส่วนของฟังก์ชันนะครับทีนี้เรามาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยนะครับโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าจงเขียนโค้ดเพื่อนิยามฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของเรามีชื่อว่า interpolate นะครับแล้วก็ข้างในวงเล็บเขาเขียนเป็น x0 x1 แล้วก็ x นะครับสำหรับประมาณค่าช่วงแบบเส้นเชิงเส้นนะครับซึ่งเขาให้ค่า fx มานะครับแล้วเขาก็ให้สมการมา fx เท่ากับ fx 0บวกกับ fx 1ลบ fx 0คูณกับ x ลบ x 0หารด้วย x 1ลบ x 0ทีนี้เรารู้แล้วล่ะว่าเราต้องเขียนฟังก์ชันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับขออนุญาตทบทวนก่อนแล้วกันนะครับว่าการเขียนฟังก์ชันเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับก็คือเราจะต้องรู้จักการประกาศฟังก์ชันนะครับทีนี้เราจะประกาศฟังก์ชันเราต้องเริ่มที่อะไรเอ่ยเราต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า def นั่นเองครับหลังจากคำว่า def เราจะต่อด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับซึ่งชื่อฟังก์ชันเนี่ยโจทย์เขาให้มาแล้วนะครับโจทย์เขาให้มาแล้วก็คือชื่อว่า interpolate นะครับหลังจากชื่อฟังก์ชันจะต่อด้วยวงเล็บและสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเราจะเรียกมันว่า parameter ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนั่นเองครับ parameter เนี่ยเป็นสิ่งที่หรือเป็นตัวแปรที่เราต้องการส่งค่าเข้าไปใช้ในฟังก์ชันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ฟังก์ชันแล้วนะครับเราก็จะเขียนชุดคำสั่งนะครับซึ่งชุดคำสั่งภายใต้ฟังก์ชันเนี่ยจะต้องแท็บมา1แท็บด้วยนะครับอย่าลืมอันนี้คือ1แท็บนะครับแล้วเราก็เขียน statement ไปเลยครับเราอยากจะให้มันทำอะไรฟังก์ชันนี้ทำอะไรเราก็เขียนไปเลยนะครับ statement ที่1 statement ที่2นะครับหรือคำสั่งที่1คำสั่งที่2นะครับพอเราเขียนคำสั่งเรียบร้อยแล้วเราจะปิดท้ายด้วยคำว่า return นั่นเองครับสิ่งที่อยู่หลังคำว่า return จะเป็นตัวแปรหรือสิ่งที่เราต้องการส่งค่าออกมานะครับก็จะเป็นชื่อตัวแปรนะครับที่เราต้องการส่งชื่อออกมานะครับโอเคไหมครับอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับอย่างที่2ที่เราจำเป็นต้องรู้ก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันได้ยังไงหลังจากที่เราส่งค่ามันกลับมาแล้วนะครับเราสามารถเรียกใช้ได้โดยการเริ่มต้นที่ชื่อตัวแปรสำหรับรับค่านะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับหากว่าฟังก์ชันของเรามีพารามิเตอร์นะครับหากว่าฟังก์ชันของเรามีพารามิเตอร์เราจำเป็นต้องระบุค่าของมันในส่วนนี้ด้วยครับซึ่งค่าของพารามิเตอร์เราจะเรียกมันว่าอาร์กิวเมนต์ครับโอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราประกาศฟังก์ชันไปแล้วและเราก็เรียกใช้ฟังก์ชันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูซูโดโค้ดที่โจทย์เขาให้มาครับซูโดโค้ดที่โจทย์ให้มาเขาเริ่มต้นด้วยอะไรครับเริ่มต้นด้วยชื่อฟังก์ชันครับเขาบอกว่าชื่อฟังก์ชันอันนี้เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวลืมชื่อฟังก์ชันเราไม่ต้องไปนั่งคิดนะครับว่าชื่อฟังก์ชันของเราควรจะต้องเป็นอะไรโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วชื่อฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพารามิเตอร์ในโจทย์ข้อนี้ก็คือ x 0 x 1แล้วก็ x นะครับทีนี้พอเราได้ส่วนแรกเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาดูครับว่าในฟังก์ชันเนี่ยเขาอยากจะให้เราทำอะไรเขาอยากจะให้เราคำนวณหาค่าล็อกของ x 0นะครับหลังจากนั้นเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า fx 0นะครับต่อมาคำนวณหาค่าล็อกของ x 1เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า fx 1แล้วหลังจากนั้นให้นำค่า fx 0กับ fx 1เนี่ยไปคำนวณหาค่า fx ออกมานะครับทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขออนุญาตเลื่อนมานิดนึงนะครับแต่ยังคงเขียนเห็นโจทย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเลยนะครับ start
นะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากการประกาศฟังก์ชันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วย def ครับแล้วก็ชื่อฟังก์ชันเขามีมาให้แล้วครับก็คือ interpolate นะครับโดยมีค่าพารามิเตอร์กี่ตัวครับ3ตัวก็คือ x0 ครับ x1 แล้วก็ x ครับปิดท้ายด้วยวงเล็บแล้วก็ตามด้วยโคลอนนั่นเองครับหลังจากนั้นคำนวณหาค่า log x0 ครับเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า fx0 อย่าลืมเราจะต้องแท็บมา1แท็บนะครับแล้วก็เขียนไปเลยครับ fx0 ครับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ log นะครับของ x0 นะครับในที่นี้เขาเขียน ln วงเล็บ x0 นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์เขาบอกว่าอะไรครับโจทย์เขาบอกว่า ln x ก็คือ log ฐาน e ครับ log ฐาน e ขีดเส้นใต้นะครับ log ฐาน e นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ย Python มันรู้จัก log อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไปเลยครับว่า log เฉยมันก็จะรับรู้ได้ทันทีครับว่ามันคือล็อกฐาน e ครับต่อมาเรามาจะมาคำนวณหาค่าที่2ค่าที่2ของเราก็จะคือ fx1 ครับ fx1 ของเราก็คือล็อกของ x1 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์ให้คำนวณหาค่าอะไรครับให้คำนวณหาค่า fx ครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับ fx ของเรา fx ของเราเท่ากับโจทย์เขาให้สมการมาแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือใส่สมการให้ถูกต้องเท่านั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะผิดนะครับจากการใส่สมการที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ให้ดีนะครับโดยที่ fx ของเราเท่ากับอะไรครับ fx0 เพราะฉะนั้นผมก็เขียนไปเลยครับ fx0 ครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยวงเล็บอย่าลืมนะครับวงเล็บผมก็เขียนวงเล็บใหญ่หน่อยนะครับคือ fx1 ครับลบกับ fx0 นะครับแล้วก็คูณด้วยเลยครับคูณก็เป็นเครื่องหมายดอกจันเนาะคูณด้วย x ลบกับ x0 ครับหลังจากนั้นก็หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย x1 ลบกับ x0 นั่นเองครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายโจทย์บอกว่าให้คำนวณพูดผิดครับให้ส่งค่า fx กลับครับการส่งค่าเราจะใช้คำสั่งว่า return นั่นเองครับ return แล้วก็ค่าของตัวแปรที่เราต้องการส่งกลับซึ่งในที่นี้ก็คือ fx เพราะฉะนั้นผม return fx ทันทีครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับฟังก์ชันย่อยนะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของโปรแกรมหลักหรือว่าฟังก์ชันหลักของเรากันบ้างนะครับฟังก์ชันหลักของเราทำกี่ขั้นตอนเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่1ก็คือรับค่า x0 เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x0 ครับต่อมารับค่า x1 เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x1 รับค่า x เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x นั่นเองครับ3ขั้นตอนนี้นะครับเราใช้คำสั่งอะไรดี input นั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องแปลงชนิดให้เป็น float ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเรียกใช้โปรแกรมย่อยนะครับ interpolate แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า ln x นะครับแล้วก็ต่อมาขั้นตอนที่5ครับให้แสดงค่าจำนวนจริงหรือ ln x อย่างเหมาะสมนะครับต่อมาขั้นตอนที่6ให้คำนวณค่า ln x โดยใช้ฟังก์ชัน log ด้วย python นะครับเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า lnxm นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วครับก็คือแสดงผล lnxm อย่างเหมาะสมนะครับเอาละครับทีนี้เรามาเขียนโปรแกรมหลักกันบ้างนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า def เหมือนกันครับก็ def นะครับ def ของเราก็คืออะไรครับ main นั่นเองครับdef main แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับตามด้วยโคลอนนะครับอย่าลืมพูดเป็นรอบที่100นะครับเราต้องแท็บ1แท็บนะครับภายใต้คำสั่งฟังก์ชันนะครับเรารับค่าของตัวแปรมาจากผู้ใช้เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า x0 เพราะฉะนั้นก็จะเริ่มต้นด้วย x0 เท่ากับเราแปลงทันทีเลยนะครับก็คือ float
แล้วก็ input นะครับสิ่งที่อยู่ใน input ก็คือข้อความที่แสดงออกมาให้ผู้ใช้เห็นนะครับเหลือบไปดูตัวอย่างผลการรันของโปรแกรมสักหน่อยนึงนะครับจะได้รู้ว่าเขาควรจะต้องเขียนว่าอะไรนะครับเรามาดูโจทย์เขาเขียนว่า enter x 0 enter x 1 enter x นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปนั่งคิดใหม่เราเขียนตามเขานะครับถ้าเขียนไม่ตรงเนี่ยอาจจะถูกหักคะแนนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตามเขาไปเลยครับ enter x 0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยโคลอนนะครับแล้วก็วงเล็บ2อันทำแบบเดียวกันนะครับก็จะเป็น x 1เท่ากับ float ของ input แล้วก็ enter x 1นะครับต่อมา x เท่ากับ float input นะครับแล้วก็ enter x นะครับได้แล้วครับ3ตัว3ขั้นตอนง่ายไหมครับง่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเรียกใช้โปรแกรมย่อยนะครับ interpret เก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า lnx นะครับเพราะฉะนั้นเขียนเลยครับ lnx เท่ากับ interpolate นะครับของกี่ตัวครับ3ตัวก็คือ x 0 x 1แล้วก็ x นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโจทย์เขาบอกว่าให้เราแสดงค่าของ lnx นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง print ครับ print ก็ควรจะแสดงให้เหมือนกับที่โจทย์เขาบอกครับโจทย์อยากให้แสดงก็คือ ln แล้วก็วงเล็บค่าของ x นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความก็คือ form interpolation is หลังจากนั้นก็คือ 0.55 นั่นเองครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นนะครับอย่าลืมว่าเราควรจะต้องเขียนให้เหมือนนะครับพยายามเขียนให้เหมือนเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น ln ครับวงเล็บเราจะเขียน 2.00 ก็ได้นะครับหรือเราสามารถอิงจากค่าที่เราที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะอิงค่ามาจากผู้ใช้เลยเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะต้องใช้เปอร์เซ็นต์เข้ามาช่วยนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์มันมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งก็จะเป็นจุด 2f นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยวงเล็บครับ form อะไรครับinterpolation is นะครับ is อะไรเอ่ย is มันควรจะเป็นค่าของ lnx นั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมแสดงออกมาเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์จุด 2f นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราดูที่โจทย์นะครับดูที่โจทย์มันจะปิดท้ายด้วยจุดทศนิยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ปิดท้ายด้วยจุดทศนิยมแล้วก็เครื่องหมายคำพูดนั่นเองครับข้างหน้ามีเปอร์เซ็นต์กี่ตัวครับข้างหน้ามีเปอร์เซ็นต์2ตัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นข้างหลังเราต้องแสดงทั้งหมดกี่ค่า2ค่าก็เป็นเปอร์เซ็นต์เราแสดงค่าของอะไรบ้างเอ่ยเราแสดงค่าของ x และเราก็แสดงค่าของ ln x นั่นเองครับยังไม่เสร็จเท่านี้ครับโจทย์เขาให้หาค่าอะไรครับหาค่าของ lnx ด้วย log ของ python นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรเอ่ยเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า lnxm ครับเราก็เขียน lnxm ครับเท่ากับ log ของ x เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการแสดงค่านะครับก็วิธีการแสดงผลถ้าเราดูตัวอย่างนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พิมพ์ไปเลยครับ print นะครับ print ln เปอร์เซ็นต์จุด 2f ครับแล้วก็ form อะไรเอ่ย log ของ x นะครับ is เปอร์เซ็นต์จุด 2f นะครับอย่าลืมจุดทศนิยมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของ x
แต่ว่าในที่นี้เราจะแสดงค่าอะไรครับ l n x m นั่นเองครับเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเสร็จโปรแกรมหลักเรียบร้อยแล้วแต่อย่าลืมโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมหลักเราต้องเรียกใช้คำสั่งหรือเราต้องเรียกใช้ฟังก์ชันของโปรแกรมหลักด้วยนะครับซึ่งโจทย์เขาให้มาแล้วนะครับเราแค่เขียนตามเฉยเลยก็คืออะไรครับ if แล้วก็ underscore 2ตัวครับแล้วก็ name underscore 2ตัวเท่ากับวงเล็บ underscore 2ตัว main ครับ underscore 2ตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วย colon นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภายใต้ if ครับก็ต้องแท็บมา1แท็บเช่นเดียวกันแล้วก็ main วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นักศึกษาลองพิมพ์ตามดูนะครับแล้วก็ลองรันออกมาดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยช่วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่นักศึกษาจะผิดพลาดกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยก็คือลืมแท็บนั่นเองครับนักศึกษาส่วนใหญ่ลืมแท็บนะครับอันนี้ต้องอย่าลืมว่า1แท็บนะครับเดี๋ยวเขียนสรุปไว้ให้แล้วกันนะครับ Error ที่คาดว่าน่าจะเกิดนะครับ1ก็คือลืมแท็บ2ก็คือพิมพ์ตัวแปรผิดนะครับ3คือไม่คืนค่าครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของโปรแกรมย่อยเนี่ยผมจะทำการคืนค่า fx ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ c ที่น่าจะผิดพลาดก็คือแสดงผลไม่เหมือนกับโจทย์ครับเราต้องอย่าลืมว่าโจทย์เขาให้มายังไงเราควรจะต้องแสดงผลให้เหมือนกับสิ่งที่โจทย์เขาให้มานะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่านักศึกษาจะสามารถนำเอาการติวเฉลยข้อสอบเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับและขอให้นักศึกษาทุกคนได้คะแนนเยอะๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ